โย่เจอกันอีกแล้วตอนนี้มาดูแค่หูที่ผมชอบใช้คำว่าถ้ามันยากผมจะใช้ว่าแค่หูโคตรยากนะครับเพราะว่าเฮียตีนี่ก็โคตรยากคนหนึ่งละเฮียตีเป็นคนหูบางครับแต่ข้างเนี่ยจะไม่ค่อยมีกิ้วหูจะมีก็จะมีข้างนู้นแต่ว่าขี้หูก็ยังเป็นเหมือนผงเหมือนเหนียวเหนียวแต่ก็ไม่ได้เหนียวมากแต่ก็ไม่ได้เป็นผงสักทีเดียวติดมาอีกออกแต่แค่อย่างนี้ก็ดีครับมันออกง่ายถึงออกง่ายยังไงหูเฮียตีก็บางมากเปลี่ยนมุมจะได้เห็นชัดออกมาแล้วสบายครับหูข้างนี้แคะง่ายอยู่หมายถึงเอาขี้หูออกง่ายนะครับแต่ว่าไอ้ความมือเบาเนี่ยต้องเบาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเฮียตีพออายุมากขึ้นเฮียตีก็มีความไวของผิวหนังเพิ่มขึ้นซึ่งผมเคยถามหมอบอกว่าคนที่มีผิวหนังไวเพิ่มขึ้นเขาบอกว่าไตทำงานเร็วขึ้นพอเราทำงานเร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดทำงานผิดปกตินี่จะเป็นภูมิแพ้ทันทีเลยนะครับไม่รู้ไปเกี่ยวอะไรกับไตผมก็งงเดี๋ยวผมลองจะไปหาดูและศึกษาดูบ้างเอาล่ะเดี๋ยวผมล้างเลยดีกว่าขี้หูออกหมดแล้วเราก็ไม่ต้องไปคุยเล่นแบบคนอื่นนะครับเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเข้ามาแคะหูให้มันๆแต่เยติเนี่ยต้องการมาแคะหูแล้วเอาขี้หูออกเพราะถ้าปั่นสมีเยอะเยติก็จะเจ็บหูนี่เราตั้งใจเอาแต่ขี้หูออกแล้วก็ไขมันออกอย่างเดียวเลยครับถ้าใครชอบก็ช่วยกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งด้วยก็ได้ครับโฆษณาอยากดูก็ดูไปไม่อยากดูก็กดข้ามไปเลยครับผมไม่มายมันละหาเงินได้ก็ช่างหาเงินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมถือว่าเรามามีความสุขสนุกร่วมกันดีกว่าผมจะเน้นไปที่ขอบในแก้วหูนิดเดียวนะครับเห็นขี้หูที่ติดออกมาไหมครับผมจะเปลี่ยนสำบรีผมทำให้เล็กลงนะครับเพราะว่าผมต้องการที่ขอบแก้วหูตอนนี้ผมเอามาตรงกลางและรอบนอกครับเห็นไหมครับเคาะออกแล้วก็
มาเอาตรงกลางกับรอบนอกอีกครั้งหนึ่งโอเคเนี่ยออกมาแล้วเห็นไหมที่มันจะพันออกมาตรงกลางกับรอบนอกอีกครั้งหนึ่งจริงๆผมจะเปลี่ยนสำลีตอนนี้ในใกล้ๆแก้วหูมีอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับผมจะขูดออกมาขอแสงนิดนึงโอเคออกมาแล้วเราจะไปซับที่ขอบในแก้วหูอีกครั้งหนึ่งไขมันรอบนอกกับตรงกลางก็เริ่มหมดแล้วผมจะทำให้แค่หายให้น้ำยาละลายขี้หูหายชื้นนะครับคิดว่าน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายละผมยังเน้นที่ปลายแก้วหูก่อนตรงขอบในไปถึงแล้วพอผมคิดว่าแห้งแล้วผมก็เริ่มม้วนที่จะมาตรงกลางแล้วก็ออกมาที่รอบนอกโย่ตัวเนี้ยไม่มีอะไรแล้วครับสะอาดจบไปข้างนู้นกันโย่มากันอีกข้างหนึ่งข้างนี้เป็นแฉะครับโอ้ตรงนี้เป็นแผ่นหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมหาพื้นที่ที่จะแคะมันออกก่อนผมอยากจะแซะแล้วให้มันเป็นแผ่นออกมาทีเดียวมากกว่าครับเพราะว่ามันจะง่ายโอเคตอนนี้ถึงในแก้วหูแล้วนะตอนนี้ก็จะวางแผนด้วยการเสียบแล้วหมุนให้ออกมาทีเดียวให้ได้ตอนนี้ก็ทำการหมุนแล้วครับขอให้ออกมาทีเดียวไปถึงด้านในแก้วหูแล้วข้างในขาดตอนนะครับงานงอกแล้วผมเดี๋ยวผมจะต้องทำความสะอาดตรงนี้แล้วเสียบใหม่อีกครั้งหนึ่งขอให้งานไม่งอกนะผมเสี่ยงเอาตัวนี้ดีกว่าคีบแล้วดึงออกมาเพราะไอ้ที่มันหมุนแล้วมันหลุดอยู่ข้างในอ
ดึงได้แล้วครับแต่ไม่รู้ว่าจะหลุดออกมาหมดไหมโอ้เสียงดังมากเฮียตีไม่เป็นไรนะออกมาทั้งยวงครับดังสนั่นเลยใช่ไหมเมื่อกี้ตอนนี้ก็โล่งหมดแล้วครับข้างในไม่มีแผลไม่มีบาดแผลไม่มีรอยถลอกแต่ครั้งเนี้ยโอ้โหเดี๋ยวอีกสักพักจะระบมตอนนี้มันยังเหลืออีกชิ้นน้อยๆอยู่ข้างในเจ๋ดูเป็นชิ้นน้อยๆอยู่ข้างในเดี๋ยวผมจะลองเคลียร์ดูหรือว่าจะใช้น้ำยาล้างดีเพราะว่าตอนนี้ข้างในเนี่ยจะทำอะไรมากไม่ได้แล้วครับเพราะว่าทุกครั้งที่แค่หูเฮียตีเนี่ยด้านในเนี่ยพอดึงออกมาอย่างเงี้ยไอ้ตรงขอบแก้วหูมันจะแดงแล้วก็เหมือนเป็นรอยถลอกเหมือนแบบเคยเห็นแผลที่มันช้ำๆไหมแล้วก็จะเป็นสะเก็ดไม่เป็นสะเก็ดนั่นน่ะผมจะใช้น้ำยาแต่ว่าจะไม่ได้ทำอะไรเยอะนะครับเอาแค่นิดเดียวแล้วก็แค่จะเอาเศษผงออกแล้วก็จะปั่นสำลีไม่กี่ครั้งนะครับเพราะว่าแล้วก็ไม่ขูดเล่นด้วยเพราะว่าเดี๋ยวหูเฮียตีมันจะช้ำระบมน้ำยาส่วนใหญ่มันตกมาคออยู่ด้านนอกเดี๋ยวผมจะใช้วิธีนี้นะครับดูกันไปนะที่ผมทำเนี่ยก็คือมันอยู่ตรงเนี้ยน้ำยามันอยู่ตรงนี้แล้วผมก็จะเอาปลายมันไปแต้มเพื่อที่จะดูดขี้หูข้างในออกมานะครับเห็นไหมครับเนี่ยขี้หูที่เมื่อกี้ผมเคลียร์ๆๆแล้วไม่เจอตอนนี้ผมก็จะทำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปซับด้านในที่เป็นใกล้ขอบแก้วหูนะครับเพราะว่าจะเอาแค่น้ำยาที่ไปใส่นิดเดียวไม่ได้เยอะอะไรอาจจะมีหลงเหลือนิดๆหน่อยๆที่เป็นขาวๆผมก็จะไม่ไปคุยมันนะครับไม่ไปขูดมันออกครับเพราะมันไม่ได้มีผลอะไรเพราะไอ้ตัวใหญ่ๆออกมาแล้วเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวกลัวหูจะระบมก่อนเพราะว่าหูบางคนมีความรู้สึกใบขนาดเป็นสำลีอย่างเดียวนะครับก็ยังระบมได้เพราะฉะนั้นไอ้ตรงที่เราจะไปซับที่แก้วหูเนี่ยผมจะทำเล็กและบางเล็กระบางกว่าทุกคนเลยเพราะว่าผมต้องการแค่ซับน้ำยาเฉยเอาละโล่งหมดแล้วนะเฮียตีโย่ก็เสร็จครับใครชอบก็กดไลค์กด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดไปเลยไม่อยากดูโฆษณากดข้ามไปผมไม่มายแล้วบายเจอกันคลิปหน้า